เอาคุณผู้ฟังครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ในห้องจัดคนเดียวแล้วครับต้อนรับแอลลี่มาอยู่ด้วยกันสวัสดีครับแอลลี่สวัสดีครับต้อนรับสู่ฮิสก้ามาฮ่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ2ปีนิดๆไม่ได้มานานมากแต่ว่าแบบคุ้นเคยคุ้นชินสนุกมาที่นี่เราสนุกตลอดโอ้วันนี้มาอยู่ด้วยกันดีใจครับได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงมาแต่เช้าแล้วใช่ไหมใช่ไปมาหลายที่เลยแถวนี้ที่สุดๆค่ะมาตั้งแต่8โมงแล้วค่ะยังมีแรงคุยกับพี่อยู่นะมีค่ะมีตื่นละได้เลยเอามาวันนี้มากลับมานะครับหลังจากที่รอบที่แล้วก็ซิงเกิลมาฝากกันไปกับ How to Love ใช่ค่ะวันนี้มากับเพลง Boys Like You ครับว้าวพูดถึงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก็เปิดไซคิวรอบนี้รู้สึกว่าลุคโอเวอร์ออลลุคของหนูโตขึ้นมากๆเพราะว่าตอน How to Love เนี่ยมีความแบบอุ๊ยเด็กน้อย15ลิปสติกแดงขึ้นแดงรอบนี้แดงเลยรอบนี้สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็รอบนี้เป็นเพลงเต้นใช่ค่ะเป็นเพลงที่มันมากๆแบบถ้าเต้นรอบนี้เต้นทุกจังหวะจริงๆค่ะนี่ดู MV มาแล้วแหละแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันอีกรอบรีวิวใช่ไหมคะเออถ้าใครยังไม่ดูนะบอกเลยว่าพลาดมากนะฮะนานแค่ไหนอะซิงเกิลที่แล้วก็ประมาณ2ปีเนาะใช่ค่ะตอนนั้นหนูปล่อย How to Love ประมาณเดือน2ของ2020อะค่ะก็หายไปประมาณ2ปีทำไมอะกว่าทำอะไรมาด้วยโควิดด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนพอ production process ของหนูต้องไปเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะมันแบบบินยากไหนจะกักตัวต้องมันใช้เวลาแบบดีเลย์ไปหมดเลยอะค่ะใช่ก็เลยทำให้หายไปแต่ว่ารอบนี้กลับมาก็กลับมาด้วยแบบBoys Like You แล้วก็เดี๋ยวมีอีกเพลงหนึ่งด้วยค่ะอือฮึ Boys Like You ผู้ฟังเดี๋ยวแพทเปิดให้ฟังแน่นอนนะแต่ว่าก่อนอื่นถามอีกสักนิดนึงว่าสำหรับเพลงนี้ทำงานกับใครยังไงบ้างในเรื่องของเพลงครับค่ะก็เพลงนี้เนี่ยโปรดิวเซอร์เจ๋งมากๆคือตอนแรกหนูไม่รู้อะค่ะว่าโปรดิวเซอร์คือใครอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอรู้คือมีโปรดิวเซอร์น่าจะ3คนด้วยกันค่ะแล้วเขาก็ทำเพลงให้แบบหลายๆกลุ่ม K-pop เลยซึ่งแบบเป็นกลุ่มที่หนูชอบอยู่แล้วพอรู้ก็เลยแบบเฮ้ยเท่มากชื่อว่าค่ะโอตายแล้วเหมือนคือเหมือนเขาเป็นคนแบบญี่ปุ่นที่อยู่เกาหลีป่ะคะเขาไม่อยากเปิดเผยตัวครับผู้ฟังน้องเลยพูดไม่ได้คือเขาเปิดเผยไปในแทร็กลิสต์แล้วค่ะแต่หนูกลัวพูดชื่อเขาผิดมากๆเลยหนูขอโทษแต่ว่าลองไปดูกันได้ค่ะคือผลงานเขาแบบเจ๋งมากๆแล้วเขาก็ทำเพลงออกมาได้แบบโอ้ว้าวมากๆค่ะแล้วในเรื่องของเนื้อเพลงครับ Boys Like You เนี่ยมันพูดถึงอะไรประมาณไหนแล้วเหมาะกับใครเป็นพิเศษบ้างค่ะก็ Boys Like You จากชื่อ title ของมันแล้วกันนะคะมันมีความแบบเฮ้ยผู้ชายแบบเธอแต่ว่าหนูไม่ได้อยากเน้นว่าเป็นแค่ผู้ชายมันแบบใครจะชอบใครก็ได้ค่ะแล้วก็มันเป็นเพลงที่เหมือนบอกรักบอกชอบตรงๆเน้นแบบยูทำให้ไอแบบใจละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นออกเป็นแนวรักค่ะซึ่ง How to Love อ่ะมันมีความแบบยังไม่รู้ว่ารักคืออะไรแล้วพอมาถึงตอนนี้คือเหมือนมันแบบ progression แบบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคครับผมอ่ะงั้นเราไปฟังเพลงกันก่อน1ทีแล้วกันแล้วกลับมาอยากจะคุยเรื่อง MV มากได้เลยค่ะเดี๋ยวมาว่ากัน Can you hear my heart ใจมันเต้นแรงจนควบคุมไม่อยู่ห้ามไว้Taking me apart แค่เธอมองมาก็จับลมช่วยจับไว้ทีได้ไหม Cause I love boys like you You I love boys like you 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 ได้พบได้เจอเพียงแค่มองตาเธอก็แล้วไง Boy you blow My mind oh ฉันรักกันไปมองทีมรอใจมันแทบจะละลาย Tomorrow I will be in love จะอยู่ได้ไหม It's no rush มันทำใจไม่ทันก็ฉันวันไหว Oh boy แทบหยุดหายใจ Oh yeah Sparkle like a diamond อยากให้ที่ตรงนี้มีเพียงแค่เรา You and me forever แทบจะกระโดดเลยว่าใช่ฉันคงจะไม่ Give it away Bet you're a hell of a guy My ride or die Love what you say เปิดไปแล้วเรียบร้อยผู้ฟังครับ Boys Like You ครับ
รอดูนะแอลลี่เต้นไปเต้นแบบเต้นเต็มเลยฮะอยู่หลังไมค์สามารถไปดูได้ใน YouTube ค่ะใช่ๆๆเดี๋ยวเราที่จริงเรามีถ่ายไว้นะครับผมผู้ฟังครับเอาแบบคุณภาพดีๆเลยเก็บเสียงดีๆแล้วเดี๋ยวทีมงานเราก็จะรีบตัดต่อลง YouTube ภายในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าว้าวตัดต่อเร็วมากจริงเหรอใช่เหรอพี่คนเร่งๆเลยครึ่งชั่วโมงเย็นนี้เย็นนี้อ่ะเย็นนี้ค่ะเย็นนี้อย่างเร็วพรุ่งนี้อย่างช้านะครับผมอ้าวกลับมาคุยกับแอลลี่กันดีกว่าเรื่องราวของ MV ครับอย่างที่บอกว่าดูแล้วเผื่อคุณผู้ฟังยังไม่รู้อูสีสันชอบมากแล้วก็มีความโตขึ้นมาชัวร์ขึ้นมากเลยก็ MV นี้เปลี่ยนชุดเยอะมากค่ะเท่าที่เห็นแล้วก็แบบคือหนูรู้สึกว่าสีสันของ MV คือเขาแบบย้อมสีให้มันโลลิปอปมากเลยใช่ค่ะมันดูแบบโอ้แบบอ้าวอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับเพลงมากใช่ค่ะแล้วก็คือแต่ละชุดมันมีความแบบโตขึ้นเพราะว่าหนูไม่เคยใส่แนวนี้มาก่อนนะคะ มันแบบตอนแรกที่หนูใส่หนูก็แบบ without หน้าผมมันยังไม่เก็ทนะคะหนูก็แบบเอ๊ะหนูเข้าไหมนะ แต่ว่าพอไปมาหนูชอบชุดมากเลยค่ะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นแอลลี่ที่แบบเหมือนเขา work on ความเป็นแอลลี่ค่ะแต่พาไปอีกจุดนึงแต่ว่าแบบปกติหนูก็อาจจะไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นให้ทุกคนเห็นบ่อยใช่ค่ะนะครับบอกเลยว่าเต็มแบบว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆนะจริงๆค่ะสร้อยคอต่างหูต่างหูอะไรแบบนี้มารองเท้าสูงมากด้วยค่ะยอดมากแล้วก็เป็นเต้นๆนะฮะผู้ฟังครับใน MV นี้อยากให้ไปติดตามดูกันนะครับฝากช่องทางในการติดตามหน่อยครับได้เลยค่ะก็สามารถดู MV ของ Boys Like You นะคะได้ที่ YouTube Channel ของ411 ENT นะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานเพลงแอลลี่ได้ตามแบบ Streaming Platform ทุก Streaming Platform เลยค่ะแล้วก็IG Twitter แอลลี่อะไรเงี้ยค่ะ ALLY NITIBHON ค่ะโอเคครับผมเยี่ยมวันนี้มาในกิจกรรมนี้ฮิสเปิดซิงมาฝากซิงเกิลใหม่กันนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมนึงที่ฮิส95ของเราจะถ่ายชื่อว่าฮิสไอดอลลองดีเจด้วยอุ๊ยอุ๊ยหนูจะได้ดีเจเหรอใช่ลองดีเจเดี๋ยวไปลองกันแล้วก็รอติดตามได้อุ๊ยหนูอยากเป็นมานานมากถ้าหนูได้เป็นหนูจะเปิดเพลงตัวเองทั้งวันค่ะเป็นดีเจเขาบอกกฎข้อแรกคือห้ามร้องเพลงนะจริงเหรอคะใช่ใช่เขาบอกหนูจะแหกกฎโอเคลองแหกได้เลยเต็มที่ครับไม่มีใครว่าโอเคค่ะเมื่อประมาณก่อนหน้าที่เราจะเปิดไมค์กันบอกว่าพูดถึงเพลงต่อไปด้วยอีกนิดนึงฟังหน่อยเบาๆไว้สักนิดนึงฮะก็คือในแทร็กลิสต์รอบนี้ค่ะเราปล่อยแทร็กลิสต์ออกมาก็มีทั้งเพลง Boys Like You แล้วก็มีอีกเพลงนึงนะคะที่ชื่อว่า Heartbeat ก็คือเป็นเพลงที่หนูแต่งขึ้นเองเลยก็คือเป็นเพลงที่หนูเริ่มจากศูนย์แล้วก็แบบทำพร้อมๆกับ Boys Like You นะคะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แบบมีความฟังง่ายแล้วก็ไม่ได้แดนซ์กระจายเท่า Boys Like You ค่ะแต่เป็นแนวแบบขับรถไปต่างจังหวัดเราฟังได้อะไรเงี้ย easy listening นะใช่ค่ะ okay. แล้วก็เป็นเพลงกับสายๆน่ารักนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ฝากกันด้วยค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้มากๆแล้วค่ะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้า ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วพรุ่งนี้นะคะพี่ในหนูใหม่ อ่ะไว้ถ้ามีเพลงไหนปล่อยมาอีกนะครับ เอามาฝากชาวฮิสของเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ